เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพเพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังและป้องกันรักษาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นข้อมูลดีๆในเรื่องของการใช้ครีมลอกผิวขาวนะครับวันนี้มีข้อดีอย่างไรหรือมีผลต่อร่างกายของเราอย่างไรนะครับวันนี้ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเขาได้ทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ตรงนี้ให้กับประชาชนทั่วไปนะครับเรามาดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้ในเรื่องของการลอกผิวขาวก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมนะครับครีมลอกผิวขาวที่จำหน่ายในท้องตลาดนะครับหรือในโลกออนไลน์ก็จะมีกรดเป็นส่วนประกอบหลักนะครับเมื่อใช้ในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็จะผัดเซลล์ผิวนะครับในชั้นขี้ใครที่อยู่ด้านนอกลอกออกไปได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผิวก็จะขาวขึ้นในช่วงแรกนะครับเมื่อสัมผัสเครื่องสำอางครีมบำรุงผิวอาจจะรู้สึกแสบนะครับแต่ว่าถ้าเราหากใช้ต่อเนื่องผิวก็จะไวต่อแสงแดดนะครับแล้วก็มีอาการของผิวแพ้ง่ายและอักเสบง่ายนั่นเองนะครับและนี่ก็คือข้อมูลความรู้ดีๆในเรื่องของการใช้ครีมลอกผิวขาวนะครับจัดทำโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับได้เผยแพร่ความรู้ตรงนี้ให้กับประชาชนนะครับครับสำหรับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปนะครับเพียงแต่คุณผู้ชมกดติดตามเท่านี้ก็ไม่พลาดที่จะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ